ประทับอยู่ที่วัดนี้และทรงสถาปนาธรรมยุทธกนิกายขึ้นที่วัดราชาธิวาสจากนั้นได้เสด็จไปครองวัดบวรนิเวศในปลายรัชกาลที่3เมื่อรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตก็ได้เสด็จขึ้นเสวยราชเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ด้วยการที่ทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสมาเป็นเวลานับ10ปีอย่างนี้ก็ทำให้วัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดวิปัสสนาในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ยังเป็นวัดที่เรียกว่าอรัญญวาสีตามทาง ศาสนาพุทธของเรานั้นมีวัดอยู่2ประเภทคือคามวาสีกับอรัญญวาสีถ้าว่ากันตามภาษาชาวบ้านคามวาสีก็คือวัดในกรุงส่วนอรัญญวาสีก็คือวัดป่าวัดราชาธิวาสในสมัยเมื่อเกือบ200ปีนั้นเป็นวัดอรัญญวาสีหรือวัดป่าที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานวัตรปฏิบัตินั้นเคร่งครัดจึงได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้อยู่เป็นเวลาราวๆ20ปีได้พระตำหนักที่เคยประทับอยู่นั้นก็ยังอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้อยู่ทางด้านคณะใต้วัดราชาธิวาสนี้เดิมเรียกว่าวัดธรรมรายแล้วก็เรียกขานกันในหมู่ชาวบ้านว่าสมอรายทำให้คนเข้าใจผิดว่ามีต้นสมอเรียงรายอยู่แต่ความเป็นจริงนั้นเพี้ยนมาจากธมอที่แปลว่าหินอย่างที่ผมเรียนให้ทราบทุกวันนี้ถ้าท่านเข้าไปในวัดราชาธิวาสท่านก็จะเห็นว่ายังมีหินเรียงรายอยู่ที่ริมตลิ่งทางด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดนี้ในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้มีการทนุบำรุงแล้วก็มีการสร้างโบสถ์สร้างเสนาสนะศาลาการเปลี่ยนจนเป็นวัดหลวงที่สง่างามผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดราชาธิวาสนี้จะเป็นผู้ซึ่งอยู่ในสกุลสุจริตกุลเทวกุลสวัสดิวัตรและราชสกุลอื่นที่เกี่ยวข้องราชสกุลที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นเป็นราชสกุลที่สืบมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พูดตามธรรมดาก็คือเป็นลูกรัชกาลที่4เป็นลูกชายคือ สมเด็จกรมพยาเทววงศ์วโรปราการกับสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นต้นราชสกุลเทวกุลและสวัสดิวัตรส่วนสุจริตกุลนั้นเป็นทางมารดาคือเจ้าจอมดาเปี่ยมสุจริตกุลเป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าคือพูดกันตามชาวบ้านก็คือเป็นภรรยารัชกาลที่4มีลูกมาทั้งหมด5พระองค์เป็นชาย3สิ้นตั้งแต่ยังหนุ่มๆพระองค์หนึ่งคือพระองค์เจ้าอุณากันอนันต์นรชัย
ที่ยังอยู่ก็5พระองค์ด้วยกันเป็นหญิงซะ3เป็นชายซะ2ชายก็คือต้นราชสกุลเทวกุลและสวัสดิวัฒน์ที่เป็นน้องสุดท้องส่วนหญิงทั้ง3นั้นคือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6รัชกาลที่7นี่แหละครับก็เท่ากับราชสกุลเทวกุลและสุดและสวัสดิวัฒน์สืบสายโดยตรงมาในวัดราชาธิวาสนี้สมเด็จปู่ของผมคือสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์กลับมาจากเมืองนอกเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4พระองค์เดียวที่ได้ไปร่ำเรียนที่เมืองอังกฤษตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งกลับมาทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นพระองค์แรกเมื่อตอนเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแทนเวียงวังคลังนาสุจริตกุลนั้นเป็นชั้นญาติมารดาเป็นมารดานะครับสมเด็จปู่ผมก็ทรงผนวดที่นี่แล้วก็ทรงสวดปาติโมกข์ได้ในพรรษาแรกที่บวชอยู่ที่วัดราชาพอมาถึงทางด้านของอาผมก็ผนวดที่วัดนี้กันมาจนถึงชั้นหลานผมก็บวชที่นี่และก็ได้สืบทอดการสวดพระปฏิโมกข์ในพรรษาแรกได้เป็นผลสำเร็จเหมือนกับสมเด็จปู่ผมที่เคยส่งสวดปาติโมกข์พรรษาแรกมาได้แล้วก็มีความผูกพันกันมาอยู่เป็นเวลานานมีพระวิหารน้อยซึ่งได้บรรจุพระอังคารของผู้ที่อยู่ในราชสกุลทั้งหมดเลยทีเดียวครับที่โบสถ์ทางด้านหลังก็มีที่พระวิหารน้อยนี้ก็มีครบทั้งหมดก็ถือได้ว่าเวลาทำบุญสุนทานอะไรก็ตามผู้ที่อยู่ในราชสกุลเทวกุลสวัสดิวัฒและสุจริตกุลก็จะต้องมาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำผมก็ถือเรื่องนี้มาโดยตลอดสมัยก่อนยังเป็นหนุ่มอยู่ก็บวชอยู่ที่วัดนี้2พรรษาพอต่อมาในระยะหลังลืมตาอ้าปากได้ผมจะทำบุญวันเกิดของผมเป็นประจำทุกปีที่วัดราชาธิวาสความเกี่ยวพันก็เป็นอย่างนี้ครับทางราชสกุลสวัสดิวัฒน์โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ทรงสร้างเสนาสนะคือกติพระทางคณะเหนือด้วยราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงสร้างศาลาสวัสดิวัฒน์สำหรับเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้านายในราชสกุลสวัสดิวัฒน์นั่นก็เป็นเรื่องที่ทางราชสกุลสวัสดิวัฒน์เทวกุลสุจริตกุลเกี่ยวข้องกันอยู่เมื่อมีการรวบรวมสิ่งต่างๆนานาในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าประทับอยู่ที่วัดนี้ก็เป็นการดีที่จะได้รวบรวมสิ่งต่างๆเอาไว้ไม่ให้กระจัดกระจายสำหรับจะให้ผู้ที่อยู่ในปัจจุบันได้ศึกษาค้นคว้าถึงความเป็นมาของวัดราชาธิวาสซึ่งนอกจากจะมีโบสถ์วิหารที่สวยงาม
มีศาลาการประเรียนไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็ยังทำให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของศาสนาพุทธนิกายธรรมยุทธที่วัดราชาธิวาสนี้ด้วยผู้ที่เป็นกำลังสำคัญนั้นนอกจากทางฝ่ายบัพพชิตคือท่านเจ้าคุณพระธรรมกวีแล้วทางคณะกรรมการและทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสได้มีความเกี่ยวพันกับวัดราชาธิวาสนี้เป็นอย่างมากดังนั้นในงานที่เสด็จพระดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์200ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดราชานี้ก็ทางวัดราชาธิวาสและพลเอกอรุณปริวัติธรรมซึ่งเป็นประธานโครงการก็จะมาเฝ้าทูลละอองพระบาทโดยพร้อมเพรียงกันนะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าความเป็นมาของวัดราชาธิวาสเกี่ยวพันกันอย่างนี้น่าเสียดายที่วันนี้ผมไม่ได้ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยแต่ก็ผมก็ติดต่อกันอยู่โดยตลอดที่วัดราชาธิวาสสมเด็จปู่ของผมนั้นเมื่อสมัยยังดำรงพระชนอยู่ทรงเป็นไวยาวัจกรทรงเป็นไวยาวัจกรด้วยพระองค์เองและก็มีผู้ซึ่งเป็นศิษย์วัดได้ทนุบำรุงดูแลวัดมาโดยตลอดหลายต่อหลายท่านด้วยกันในจำนวนนั้นคือด็อกเตอร์สวัยสุทธพิทักษ์ซึ่งท่านเป็นศิษย์วัดราชาธิวาสเป็นลูกศิษย์ของท่านจุคุณพระธรรมวโรโดมแล้วก็มีความผูกพันกับวัดซึ่งท่านบอกกับผมว่าที่ท่านได้ดิบได้ดีมาทุกวันนี้ก็เพราะวัดราชาธิวาสเพราะฉะนั้นท่านก็รับมาเป็นไวยาวัจกรแล้วก็สนับสนุนวัดด้วยวิถีทางต่างๆมาโดยตลอดแม้กระทั่งท่านจะถึงแก่กรรมไปแล้วทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านได้ก่อตั้งร่วมกับคุณสนั่นเกตุทัศน์ก็ยังสนับสนุนผมได้ข่าวมาว่าในการหาทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นี้นอกจากจะมีผู้บริจาคแล้วผู้บริจาคสมทบทุนรายใหญ่นั้นคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเข้าใจว่าได้บริจาคมาเป็นเงินจำนวนถึง20ล้านอาคารพิพิธภัณฑ์นี้จะใช้เงินประมาณ25ล้านมีผู้บริจาคมาแล้วนับจำนวนได้ร้อยรายนี่นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเชื่อว่าในปีหน้าเราก็จะได้เห็นอาคารพิพิธภัณฑ์วัดราชาธิวาสตั้งเด่นเป็นสง่าและก็เป็นที่สำหรับศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของวัดราชาธิวาสสืบต่อไปครับก็ว่ากันมาเรื่องยาวเพราะเรื่องวัดนี้ก็เกี่ยวพันกันกับผมมาโดยตลอดก็เล่าให้ฟังผมเคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับเสนาสนะและก็บริเวณวัดราชาธิวาสโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนให้ท่านได้เห็นแล้วว่าเป็นวัดที่อยู่ลึกเข้าไปอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เป็นวัดที่ควรจะ
น่าชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าโบสถ์นั้นไม่ได้มีการประดับประดาช่อฟ้าใบระกาขลุ่งขลิ่งเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่เป็นโบสถ์ลักษณะโบสถ์ทางด้านเขมรครับเรียบง่ายและสวยงามมากครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เป็นวันสุกดิบของเทศกาลกินเจผมจะไปตรอกเล่งบวยเอียตอนกลางวันเนี่ยเพราะว่าคล้ายๆกับเป็นประเพณีว่าพอถึงเทศกาลกินเจเพื่อนฝูงที่อยู่ในแถบถนนเยาวราชโดยเฉพาะทางร้านง่วนศูนย์และร้านค้าหลายต่อหลายร้านในตรอกเล่งบวยเอียก็เรียกว่าเป็นเพื่อนซีกันทั้งนั้นตามภาษาจีนที่เขาว่าเพ่งอิ้วหรือผังโยพอถึงเทศกาลกินเจก็จะหาโอกาสมารับประทานอาหารร่วมกันโดยเพื่อนฝูงที่ขายอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเอาของที่ตัวเองทำขายมารวมกันรับประทานอาหารสนุกสนานและอร่อยทุกปีปีนี้ก็ถึงโอกาสในวันนี้แหละครับผมก็ต้องไปปักหลักอยู่ที่ร้านง่วนศูนย์แล้วคนนี้ก็คนที่เขาทำอาหารที่เรื่องชื่อเป็นอาหารเจอย่างเช่นเฮียเสงเขาก็จะผัดหมี่ขาวกับผักกระเฉดมาให้กินเฮียกวงก็จะเอาหมูปิ้งเอาห้อยจ้อซึ่งเป็นของเจทั้งสิ้นเอามาให้รับประทานกันร้านอื่นๆก็มีอีกหลายร้านจะเอาของมาสู่กันกินในเนื่องในโอกาสวันสุกดิบในวันนี้ก็แน่นอนนะครับตรอกเล่งบอยเอียต้องแน่นอย่างแน่นอนผมไปเมื่อวันเสาร์ไปดูลาดเหล่าปรากฏว่ากว่าจะฝ่าฝูงคนเข้าไปถึงร้านง่วนศูนย์เป็นลมไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งฟื้นไข้ใหม่ๆไม่ค่อยมีอากาศหายใจเท่าไหร่ก็เลยจะเป็นลมเอานั่นนะครับวันนี้ร่างกายก็ดีแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจผมก็จะต้องเข้าไปที่ร้านง่วนศูนย์ทางด้านหลังทางด้านตรอก9ชั้นหรือที่เรียกว่าถนนมังกรที่ตรงนั้นตรงกลางตรอกมีทางเข้าไปถึงด้านหลังร้านง่วนศูนย์ได้ผมก็คงจะใช้เส้นทางนี้นะครับโดยไม่ต้องเบียดเสียดกับผู้คนที่จะมาหาซื้อของสำหรับจะมาทำอาหารเจไปถึงแล้วก็สนุกสนานอย่างไรมีอะไรบ้างนั้นไว้วันพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นวันเทศกาลเจเป็นวันแรกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับผมได้พูดถึงโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือตั้งหลายวันมาแล้วนะครับแล้วก็ในการพูดถึงโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือก็ได้เอ่ยถึงผู้ซึ่งมีอุปการคุณต่อกองดุริยางค์ทหารเรือคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตรทรงเรียกว่าทรงสร้างกองดุริยางค์ทหารเรือให้เป็นปึกแผ่นทรงเริ่มในการที่สร้างดุริยางค์ทหารเรือขึ้นมาผมได้เล่าให้ฟังหลายต่อหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ทรงสร้าง
ดุริยางค์ทหารเรือขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นในขณะนั้นปี2448ได้เสด็จมาว่าการทหารเรือในสมัยโบราณนั้นกองทัพเรือของชาติใดถ้ามีกำลังกองทัพเรือของชาตินั้นก็จะเป็นมหาอำนาจเพราะว่าการติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศต่างๆจะต้องเดินทางไปโดยทางเรือทั้งสิ้นประเทศต่างๆที่จะค้าขายกับประเทศอื่นก็ต้องอาศัยการส่งสินค้าออกทางเรือถ้าเกิดการขัดแย้งมีการปิดอ่าวด้วยเรือรบประเทศนั้นๆก็จะไม่มีทางออกตัวอย่างอันน่าขมขื่นเกิดขึ้นกับเมืองไทยมาแล้วเมื่อสมัยพ.ศ. 2436หรือรศ. 112ที่ฝรั่งเศสนำเอาเรือรบมาบุกเมืองไทยเข้ามาทางปากน้ำและมีการสู้รบกันที่ป้อมพระจุลจนกระทั่งทางฝ่ายฝรั่งเศสเสียหายแต่ก็ได้เข้ามาจนกระทั่งถึงหน้าน้ำหน้าวังหลวงและก็ขู่ว่าจะยิงปืนทำลายวังหลวงถ้าไทยยังไม่ชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเรายินยอมชดใช้ค่าเสียหายยินยอมยกดินแดนทางเขมรลาวเอาไปให้ก็ยังไม่พอใจยังมีการปิดอ่าวอีกครับมีการยึดจังหวัดจันทบุรียึดเมืองตราดเขากระทำย่ำยีได้อย่างมากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจทางเรือนับตั้งแต่ครั้งนั้นก็มีการสร้างกำลังทหารเรือของเมืองไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแต่นั่นแหละครับนกน้อยก็ทำรังแต่พอตัวผู้คนที่จะมาทำให้กำลังทางเรือของเราเข้มแข็งก็ต้องอาศัยฝรั่งโดยอาศัยพระยาชลยุทธโยธินชาวเดนมาร์กได้นำเอานายทหารเรือจากเดนมาร์กมาประจำเรือรบซึ่งสมัยก่อนผู้ที่เดินเรือได้ไปไหนมาได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีเชื้อสายอิสลามเป็นนายทหารอิสลามเป็นส่วนมากกองทัพเรือของเราอย่าเรียกว่ากองทัพเรือเลยนะครับยังเรียกว่ากรมทหารเรืออยู่มีกัปตันฝรั่งซึ่งเป็นนายทหารเรือฝรั่งบังคับบัญชามีทหารเป็นพลทหารนี้เป็นคนไทยมีนายทหารเรือใต้บังคับบัญชากัปตันฝรั่งเป็นนายทหารเรือที่มีเชื้อสายจนกระทั่งปี2448ในตอนกรมหลวงชุมพรซึ่งไปเข้าโรงเรียนในเรือเมืองอังกฤษแล้วก็จบจากโรงเรียนในเรือรับราชการในกรมทหารเรื
แต่ยังเป็นผู้น้อยอยู่ในตอนนั้นก็ทรงรวบรวมคนรุ่นใหม่เพื่อจะทำให้กรมทหารเรือเนี่ยมีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็กลายเป็นแบ่งพรรคแบ่งพวกระหว่างหัวเก่ากับหัวใหม่นายทหารหัวเก่ากับนายทหารหัวใหม่ก็มีการไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันอยู่ถึงขนาดที่เรียกว่าไม่พูดจากันมีธุระปะปังก็จะเขียนจดหมายถึงกันไม่พูดกันเมื่อเป็นเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชดำริให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตซึ่งเสด็จกลับมาจากเยอรมันทรงจบการศึกษาอย่างดีเยี่ยมจากโรงเรียนในร้อยไกเซอร์วิลเลียมเยอรมันเดิมก็อยู่กับกองทัพบกแต่เมื่อเห็นว่าทางกรมทหารเรือไม่ปรองดองกันก็เลยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ซึ่งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมคุณหรือเป็นกรมหลวงแล้วผมยังไม่ทราบนะตอนนั้นไม่ยังไม่ได้ดูกลับมาใหม่ๆเลยปี2448พระชนมายุในตอนนั้นแค่24พรรษาเท่านั้นเองให้มาว่าการกระทรวงทหารก็กรมทหารเรือและทรงสร้างกรมทหารเรือจนเป็นปึกแผ่นในเวลาที่ทรงรับราชการอยู่กับทหารเรือ16ปีจนเป็นกระทรวงทหารเรือแสดงว่าทหารเรือในสมัยนั้นยิ่งใหญ่อย่างที่สุดถึงเป็นกระทรวงเลยทีเดียวครับก็ผมได้เล่าให้ฟังแล้วไงนะครับว่าถ้าโดนปิดอ่าวโดยเรือรบของมหาอำนาจอื่นทางเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ก็เท่ากับโดนตัดสายเลือดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเสริมสร้างกำลังของทหารเรือให้เข้มแข็งจนกระทั่งเป็นกระทรวงทหารเรือทหารเรือในสมัยที่ทรงรับราชการอยู่นั้นนะครับได้เป็นต้นแบบอะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งเราได้เห็นอย่างทุกวันนี้อย่างเช่นถ้าท่านได้เห็นทหารเรือไปเดินโต๊ะในงานของราชการเวลามีซิตดาวดินเนอร์หรือมีการเลี้ยงแบนควตจะใช้ทหารเรือเป็นประจำเป็นเพราะว่าการเดินโต๊ะการจัดเลี้ยงแบนควตแบบงานระดับชาตินั้นสมเด็จกรมพระนครสวรรค์ทรงวางแบบแผนเอาไว้ในสมัยก่อนเราก็ยังกินอยู่กันอย่างแบบไทยๆแต่เมื่อคบค้าสมาคมกับฝรั่งเข้ามากก็มีแต่ผู้ซึ่งได้ไปร่ำไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาพอที่จะรู้เรื่องราวว่าฝรั่งเขากินกันยังไงเขามีการเดินโต๊ะอย่างไรจัดที่นั่งยังไงจัดดอกไม้ดอกไร้อะไรต่างๆนานาในการเลี้ยงแบนควตอย่างไรมาจากวังของเจ้านายชั้นสูงทั้งสิ้นผู้ที่ติดต่อกับท
ทางด้านต่างประเทศมากที่สุดและเป็นผู้วางแบบแผนของการจัดเลี้ยงแบนเควตรับรองฝรั่งเจ้านายฝรั่งผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศของยุโรปก็จะใช้ระเบียบแบบแผนตลอดจนกุ๊กที่ทำอาหารฝรั่งจากวังบางขุนพรหมเป็นพื้นเพราะว่าที่วังบางขุนพรหมนั้นมีพระตำหนักใหญ่ซึ่งสามารถที่จะจัดเลี้ยงแบนเควตได้เมื่อมาทรงงานที่กรมทหารเรือจนเป็นกระทรวงทหารเรือก็ทรงปลูกฝังการจัดเลี้ยงแบนเควตเป็นบรรทัดฐานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่างานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นงานของชาติรับรองใครก็ตามที่เห็นได้ใกล้ๆที่สุดก็ตอนที่ประชุมเอเปกท่านจะเห็นได้ว่าจัดที่ทางกองบัญชาการทหารเรือผู้ซึ่งบริการเป็นทหารเรือทั้งสิ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่สมเด็จกรมพระนครสวรรค์ทรงวางแบบแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารกองทัพเรืองานทรงสร้างดนตรีดุริยางกองทัพเรือตลอดจนการรับเสด็จตลอดจนการเหเรือพยุหยาตราทางชลมารคเป็นแบบแผนที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จกรมพระนครสวรรค์ทรงงานอยู่ที่กองทัพเรือทั้งสิ้นครับจนกระทั่งทรงมีอำนาจวาสนาเป็นที่รักใคร่ยำเกรงของคนทั่วไปก่อให้เกิดข่าวลือว่าสมเด็จกรมพระนครสวรรค์กับเสด็จเตี่ยหรือเสด็จกรมหลวงชุมพรชิดขบถต่อรัชกาลที่6เมื่อทำการกบฏสำเร็จก็จะยกสมเด็จกรมพระนครสวรรค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นเป็นเพราะว่าทางสมเด็จกรมพระนครสวรรค์ทรงรู้ถึงความสามารถของเสด็จกรมหลวงชุมพรเป็นอย่างดีก็ทรงสนับสนุนให้เสด็จเตี่ยสร้างโรงเรียนในเรือขึ้นเมื่อสร้างโรงเรียนในเรือขึ้นนักเรียนก็มีจบออกมาเพียงพอที่จะทำการแทนฝรั่งก็ปลดฝรั่งไปเป็นคนไทยล้วนที่บัญชาการทหารเรือของเราเองครับยังมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกแยะแต่ก็ขอผัดเอาไว้ก่อนเพราะเวลาจบลงแล้วสวัสดีครับ